The city is yours. Do with it as you please. Yeah! สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคลิปวันนี้ผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นนะครับเป็นเมืองซีแอตเทิลตรงนี้เขาเรียกว่าอัลคายบีชพาคุณตานะครับออกมาข้างนอกมาสูดอากาศมาเห็นบ้านเห็นเมืองข้างนอกหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่คุณยายเสียไปเนี่ยคุณตาจะรู้สึกเหงาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่านะครับคุณตานี่ไม่ยอมทานอะไรเลยแล้วก็ทุกครั้งที่กินข้าวด้วยกันนะครับรู้สึกว่าจะมีอาการแบบเบื่ออาหารและตอนนี้ก็เลยแบบสู้ผอมมากนะครับทั้งพี่น้องหลายๆคนก็บอกเลยว่าเห็นได้ชัดเลยว่าคุณตานี่ผอมลงเยอะนั่นแหละแมกนาโวเลียตัวนั้นน่ะแมกนาโวเลียตัวนี้กวินแอนภรรยาแล้วก็ลูกๆก็เลยพามาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นรอบๆนี้สัก 2-3 รอบนะครับก็เดินอยู่ระยะไม่ไกลหรอกครับเพราะว่ามันอากาศช่วงนี้มันก็หนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อากาศดีตรงนั้นเนี่ยเป็นสเปซนีโดอยู่ฝั่งนู้นนะครับหน้าร้อนนี่บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศสวยงามมากตอนนี้เนี่ยอากาศมันจะเย็นๆนิดนึงตอนนี้เราเดินเล่นได้สักพักหนึ่งครับก็มาแวะร้านนี้นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านมารินเนชั่นร้านนี้เนี่ยผมรู้จักดีเลยว่าเพราะว่าเขาเคยเป็นรถฟู้ดทรัคเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ห้องครัวเดียวกันเออนี่นะครับเขาจะเป็นอาหารเป็นอะไรนะเป็นแบบเหมือนผสมนะครับเอเชียนเม็กซิกันแล้วก็ฮาวายเอียนรวมๆกันมิกเนี่ยนะมีทาโก้ด้วยแล้วก็อันเนี้ยผมเคยกินมาหมดแล้วเพราะตอนที่เขาทำอยู่ห้องครัวเดียวกันก็ได้ลองทุกวันเลยอ่ะน้ำโมไปยังน้ำโมทักทายคุณผู้ชมยังวันนี้สวัสดีครับนะครับตอนนี้ร้านอาหารก็ยังไม่ให้นั่งกินนะครับแต่ว่าถ้าเราจะกินเนี่ยก็มากินได้ที่ร้านที่มันมีที่นั่งข้างนอกเนี่ยก็ยังนั่งกินได้แต่ในร้านนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่อนุญาตนะครับร้านนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราเคยรู้จักกันร้านนี้เป็นรถฟู้ดทรัคมาก่อนนะครับเขาเปิดมาเมื่อน่าจะ15ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีรถฟู้ดทรัคเลยผมก็ตามดูเขาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆเลยในซีแอตเทิลนะครับได้ลงหนังสือพิมพ์อะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดเป็นร้านอาหารอยู่ข้างๆอัลคายบีชเนี่ยแหละนะครับเ
ดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อากาศเย็นมากแล้วก็คุณตารออยู่ในรถแล้วเดินเหนื่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวอเตอร์แท็กซี่นะครับนั่งข้ามไปตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวอากาศดีๆเนี่ยผมจะพามาใหม่แล้วทำเลของร้านนี้ก็พอดีเลยพอคนนั่งวอเตอร์แท็กซี่มาเนี่ยนะครับก็จะมารับประทานอาหารได้ที่ร้านนี้เลยมารีเนชั่นนะครับจุดนี้ร้านนี้นะครับมีสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่แถว Capital Hill แต่ผมได้ข่าวมาว่าตรง Capital Hill เนี่ยปิดไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะผลกระทบของโควิดแล้วก็มีการประท้วงอยู่แถวนั้นเยอะแยะด้วยนะครับก็อาจจะเศรษฐกิจช่วงนี้ลำบากนิดนึงนะครับร้านนั้นเขาประกาศตัวปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนู้นนะครับเรือเฟอร์รี่ใหญ่ๆมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมพอดีมีแพลนกันไว้นะครับในครอบครัวว่าจะไปลอยอังคารของคุณยายเนี่ยนะครับถึงกำหนดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับตอนวันที่เราไปลอยอังคารกันถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าส่วนใหญ่อพาร์ตเมนต์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดเขาจะมีระเบียงออกมาทุกห้องเลยนะครับระเบียงออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีมุมแบบกระจกบานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยออกมานั่งดูวิวนะครับเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะครับเพิ่งจะมาเห็นวันนี้นี่เองเพราะมาทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเลยไปด้านนู้นหมดนะครับไปขับรถตรงไปด้านนู้นเลยที่มันจะมีชายหาดนิดหน่อยแต่ตรงนี้ยังไม่เคยมาสังเกตน่าจะเหมือนประเทศอะไรนะฮ่องกงเอ้ยหรือเกาหลีใต้หรืออะไรนะครับที่เอากุญแจมาคล้องกันเพื่ออะไรนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้คงต้องหาคำตอบอีกนะครับใครที่พอทราบที่อยู่ที่ซีแอตเทิลนี้ช่วยบอกหน่อยนะว่าตรงนี้เขาเอามาคล้องกันเพื่ออะไรนะครับก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับตรงนี้นะครับเทพีเสรีภาพด้านนี้นะครับก็ตรงมุมด้านนี้ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นแม่น้ำแปซิฟิกนะครับส่วนเทพีเสรีภาพด้านนิวยอร์กน่าจะเป็นด้านแอตแลนติกนะครับเป็นด้านแอตแลนติกตรงนี้น่าจะเป็นเทพีเสรีภาพจำลองขนาดเล็กๆนะครับสำหรับฝั่งเราตรงจุดนี้นะครับผมจำได้ผมเคยช่วงตอนที่ทำรถฟู้ดทรัคเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีแรกนะครับตอนทำใหม่ๆเนี่ยเขามีจัดงานมันจะมีพวกโจรสลัดขึ้นเรือมาทางด้านนู้นมาจากทางทะเลเนี่ยนะครับขับเข้ามาตอนนั้นเนี่ยงานพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีจัดกันในช่วงหน้าร้อนนะครับเป็นเรือของโจรสลัดเนี่ยมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับมาขึ้นตรงนี้แล้วก็มีพวกเขาจะแต่งตัวเหมือนพวกโจรสลัดเนี่ยแหละครับแล้วก็ขึ้นมาบนบกนะครับแล้วก็จะมีของมีอะไรขายนะครับคนก็จะมาซื้อของซื้ออะไรกันมีอาหารกินตอนปีนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วนะครับช่วงโควิดเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเขาให้รถฟู้ดทรัคมาขายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มาขายนะครับก็จำได้ว่ามาจอดอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนี่ยนะครับตรงตึกนี้แหละเป็นที่จัดงานนะครับเราก็ขับขึ้นมาบนนี้เลยตรงชายหาดตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาจอดอยู่ข้างบนนู้นขายอาหารตอนนั้นนี่เสียดายว่ายังไม่ได้ทำช่อง YouTube นะครับก็เลย
ไม่ได้มีวิดีโอมาให้คนดูไม่งั้นมันน่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้เยอะเลยแต่เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะแวะไปนิวยอร์กเหมือนกันอยากจะไปไม่เคยไปนะครับอยากไปดูเทพีเสรีภาพของจริงเหมือนกันนะครับยังไงก็ครั้งหนึ่งต้องไปให้ได้ร้านอาหารเป็นแบบพวกฟิชแอนด์ชิปซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามข้างทางตลอดเลยนะครับก็มีพวกอาหารฝรั่งซะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะมีคาเฟ่มีอะไรเงี้ยคนที่อยู่แถวนี้ผมว่าน่าจะเอนจอยนะครับมีอาหารให้กินง่ายด้วยเดินออกมาแล้วก็สามารถเดินเอาหมาออกมาเดินเล่นมาออกกำลังกายเล่นขี่จักรยานได้แถวนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาแวะซื้อน้ำดื่มหน่อยนะครับตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะมาปิดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าคุณตามีอาการเหนื่อยๆเดี๋ยวรีบกลับก่อนก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆพาทุกคนมาเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ